สวัสดีครับครัวง่ายๆของนายต้มโจ๊กนะครับวันนี้โจ๊กมีวิธีการทำแกงมะละกอใส่ปลากระป๋องมาฝากนะครับเมนูง่ายๆบ้านๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากส่วนผสมกันก่อนเลยนะครับผมเมนูนี้ง่ายๆนะครับอันดับแรกนะครับเป็นมะละกอนะครับโจ๊กจะสับเอาไว้ก่อนนะครับใช้มะละกอดิบนะครับแบบนี้นะครับพักไว้ก่อนนะครับปลากระป๋องนะครับวันนี้โจ๊กใช้2กระป๋องนะครับใบกะเพราครับผมพริกแกงเผ็ดเป็นพริกแกงภาคกลางนะครับกะปิน้ำปลานะครับใบมะกรูดฉีกแล้วก็พริกจินดาหั่นแฉลบนะครับส่วนผสมมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับเราจะนำพริกแกงไปผัดกับน้ำมันให้หอมก่อนนะครับนี่นะครับใช้ไฟไม่ต้องแรงนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเอากะปิลงไปผัดตามด้วยเลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกนะครับสามารถเอากะปิไปโขกกับพริกแกงก็ได้นะครับก่อนนำมาผัดกับน้ำมันนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะเติมน้ำลงไปนะครับหลังจากนี้นะครับเราจะรอให้น้ำแกงเดือดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับพอน้ำแกงเดือดนะครับเราจะใส่มะกอลงไปนะครับรอจนมะละกอเริ่มสุกนะครับจะได้แบบนี้นะครับมะละกอเริ่มสุกแล้วนะครับจากนั้นปรุงรสนะครับด้วยน้ำปลาครับใบมะกรูดฉีกครับพริกจินดาสดนะครับเมนูนี้นะครับเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าในปลากระป๋องเนี่ยจะมีรสชาติค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับฉะนั้นจะไม่ปรุงรสเพิ่มอีกแล้วนะครับตัดเค็มด้วยน้ำปลาอย่างเดียวนะครับจากนั้นก็ใส่ปลากระป๋องไปได้เลยนะครับใส่น้ำไปด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวคลุกเคล้าสักนิดนึงครับไม่ต้องแรงนะครับเดี๋ยวปลาจะแตกหมดนะครับให้น้ำของปลากระป๋องกระจายไปทั่วน้ำแกงเรานะครับจากนั้นนะครับโรยด้วยใบกะเพราครับรอจนกะเพราสลดสุกหอมก่อนนะครับเราก็จะได้เมนูแกงมะละกอใส่ปลากระป๋องง่ายๆในแบบของนายต้มโจ๊กนะครับถ้าเพื่อนๆอยากลองทำนะครับอัตราส่วนต่างๆส่วนผสมต่างๆจะขึ้นให้ในวิดีโอเลยนะครับถ้าใครดูไม่ทันสามารถเลื่อนลงไปดูด้านล่างได้นะครับโจ๊กจะจดให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับหรือใครชอบเมนูไหนอยากให้โจ๊กทำเมนูอะไรบอกกันได้นะครับวันนี้โจ๊กต้องไปแล้วครับผมขอบคุณมากๆสวัสดีครับ